สร้างรัฐมาแล้วใครคือคนกระโดดคนนั้นสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องแมคคีเคนเครมิเคนมีเคนจ้าจ้ากลับมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เป็นมาเลยใช่นั่นเองนะคะกับการกลับมารีแอคชั่นอีกหนึ่งไตเติ้ลของโกโก้วงนี้กับวงไอซ์ค่ะซึ่งก็มาด้วยเพลง Accendio นั่นเองนะคะก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยขอเกริ่นไว้ก่อนสำหรับคนที่ได้ฟังก่อนก็ดีใจด้วย แต่ว่าด้วยความที่เป็น Reactor นะคะก็จะเก็บทุกอย่างไว้เพราะก็ปล่อยเป็นอัลบั้มมาเลยตั้งแต่ตอนเฮียใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ฟังอะไรเลยแล้วก็เพื่อมารอ Reaction พร้อม MV ครั้งนี้ นะคะก็ใครที่ตกผลึกกับการฟังแล้วก็สามารถบอกความรู้สึกได้ว่ารู้อย่างไงบ้างแบบหลังจากฟังมาหลายครั้งแต่นี่คือการ Reaction ครั้งแรกงั้นเดี๋ยวไป Reaction กันเลยดีกว่าไม่รีรอนะคะทุกคน Let's goมาเลยอีซอโอ้ฮะซัมเมอร์เหรอสวยมากเฮ้ยเพลงแบบมีความอินพ็อปนิดหน่อยเฮ้ยจริงเฮ้ยแข่งกันดำน้ำหายไปแล้วเฮ้ยมันใช่ Accendio มันแปลว่าทำให้ลอยขึ้นในแฮร์รี่พอตเตอร์มันมีเวทมนต์เออแต่การดีไซน์การร้องเหมือนกันคู่เวทมนต์อยู่อ่ะหายไปเฮ้ยดีนะหูเฮ้ยพี่เขียวไปดาวปะไปดาวกับรุ่นพี่ปะหูเสร็จนี้หุ้ยอันนี้มาเซตในนั้นป่ะใช่เซตในภาพทีเซอร์หุ้ยโอ้จะเป็นละจะเป็นยังหุ้ยมันมีความแบบโลกคู่ขนานอยู่อ่ะหุ้ยโอ้โหเป็นอีกบุคลิกนึงเหมือนมาแย่งอันนี้หรือเปล่าโอเคกำลังวิ่งหนีอยู่ในเขากดหรือเปล่าชิมที่แล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ๋อไปเห็นเมื่อเกิดเหตุการณ์น่าจะเร็วมากจริงอุ๊ยหนูไปแย่งของเขาอ่ะลูกเอ้าเขาบูชาแม่มดอยู่ป่ะวายแบบซีรีส์แล้วชีก็มานางนี่แหละไม่หมดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่างเดียวเลยคือท่ากระโดดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดีอ๋อทุกอย่างจะกลายเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก๋มากเลยอ่ะสีสวยละเฮ้ยกระรุนหนักแอคชั่นอยู่ปะเฮ้ยอุ้ยแทนเบรกมีความแบบขบวนการต่อสู้แบบหนังญี่ปุ่นอะฝ่าด่านไปแล้วก็ทุกคนมาแย่งอันนี้ที่มือออกมาไม่ให้ค่ะเขาทำดีนะให้สองคนแบบสู้กันคือปลิวอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช้พลังได้เอ๊ะจะกลับไปซ่อนที่โลกชอบที่มือมากเลยอ่ะฮ่าแล้วกำจัดได้แล้วเอาหายไปเลยเวลาเหรอนี่ระวังนะลูกลองมีใครโดดลงมาอีกนะคะลูกมาเอาของคืนน่ารักโอ้ยเอาแล้วเห็นไหมล่ะอ๋อพวกนางต่อไงวางต้องไปเจอต่ออีเด็กพวกนี้อีเด็กเปรตจบโท
ุกอย่างเร็วมากแต่ว่าสนุกมากเลยฉันเอางี้นะฉันรู้สึกว่าดีกว่าแบดดี้ทั้งที่มันเป็นวาร์ปที่เหมือนแบดดี้อ่ะแบบดนตรีมันมีความแบบปึ้งปึก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 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงอ่ะดีกว่าแบดดี้ด้วยฉันรู้สึกว่าตัว MV มันทำงานทำให้ตัวเราอินไปกับตัวเพลงแล้วก็เพลงมันมีพาร์ทที่แบบลาลาอะไรสักอย่างอ่ะที่แบบทำให้รู้สึกว่าฟังง่ายอ่ะมันก็จะมีอยู่ด้วยแล้วก็พรีฮุกมันก็เหมือนกันร่ายเวทมนต์ที่พูดเมื่อกี้เพราะมันเหมือนเป็นคำพูดเวทมนต์ทำให้ลอยขึ้นใช่ไหมแล้วตัว MV ก็ตามเนื้อเรื่องเลยแปลว่าดูเรื่องไม่ดูยากดูเข้าใจอะไรง่ายขึ้นแต่ก็อาจจะงงหน่อยว่าเอ๊ะอะไรยังไงแต่ว่าว้าวฉากเปลี่ยนชุดว้าวฉากมาสู้กันพลังสองฝั่งแล้วก็ชุดแกลมมากคือชุดสวยกับทุกคนคือมาเป็นแบบว่าเป็นคุณหนูอ่ะคุณมีพลังอ่ะส่วนเพลงมากเลยอ่ะส่วนเพลงหรอไม่ส่วนเพลงฉันเฉยแต่ฉันยังแต่ฉันยังโดดกับท่อนเบรกแดนฉันชอบท่อนเบรกแดนมันกว่าเพราะฉันนึกถึงช่วงเริ่มไดฟ์ที่แบบเบรกแดนดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นก็คือโอเคส่วนเพลงตัวเองฉันเฉยเพลงฉันโอเคเลยสำหรับฉันนะตัวเพลงก็คือพูดไปแล้วแค่รู้สึกว่าตัว MV มันส่งทำให้เพลงมันบิวได้มากขึ้นแล้วก็ตัว MV อ่ะดีมากฉันรู้สึกว่ามันคือตัว IVE จริงๆที่แบบต่อให้จะไปแปลกยังไงก็ยังมีความแบบคุณหนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูแพงยังมีความเป็นตัววงอยู่แล้วก็ MV Production อ่ะฉันว่าดีกว่าเฮียาอีกหมายถึงว่า overall ภาพรวมเฮียามันก็ถ่ายในสตูนึกออกใช่ไหมแต่แค่มันจัดแสงนู่นนี่นั่นแต่อันนี้รู้สึกว่ามันมีหลาย vibe แล้วก็เป็นตัว MV ที่เป็นสตอรี่อ่ะแล้วก็ทำงานหนักก็แสดงเป็นหลายตัวด้วยก็เปลี่ยนชุด5ชุดแต่ชอบมากมีอะไรที่ชอบพิเศษอ่ะเธอชอบอันไหนเป็นพิเศษบ้างไหมอ่ะซีนกระโดดชอบซีนกระโดดลงมาเป็นซีนกระโดดลงมาแบบไหนนั่นคือจำสแครได้เลยอ่ะนั่นอ่ะคือไปแบบไม่ได้เลิศอ่ะแต่มาจบด้วยความเลิศที่สวยๆ ยืนหน้าประตูอ่ะมันทุกคนอย่างเงี้ยคือทุกคนกระโดดแบบเหมือนเราเหมือนฉันแบบเพื่อนฉันตอนเด็กอายุแบบ6ขวบแล้วกระโดดใส่กระโปรงอ่ะแล้วกระโปรงมันบินขึ้นปิดหัวกระโดดเหมือนคนไม่กล้ากระโดดแต่เพื่อนว่ามึงโดดมึงกระโดดมึงกระโดดก็ต้องแบบกระโดดจริงฉันว่าแต่ว่าฉันว่าฉากแปลงร่างนะแบบแปลงมันดูแบบว่าชอบอ่ะมันดูเลิศอย่างเงี้ยนะคือไม่คาดคิดเหมือนกันว่าอยู่ดีก็เอาคอนเซ็ปต์ไอ้ตรงที่เป็นถือไม้คาถาก็คืออยู่ในเพลงนี้พอคิดว่าแบบคอนเซ็ปต์มันก็มีความคล้ายๆกับเฮยาอยู่ก็คิดว่าน่าจะเอาไปใส่เฮยามากสุดมาตัวนี้เลยแย่งคาถาฉันก็ไม่ได้คิดว่าไอ้ MV จะเป็นสตอรี่ด้วยแต่ว่าคือมันใหม่สำหรับไอ้มากอะไรเงี้ยแบบ MV ดีจริงๆนะนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวไปฟังอีกรอบนึงนะครับไปค่ะ Let's go นี่คือเปิดมาซัมเมอร์หลอกๆคนอ่ะอันนี้หลอกคนดูอ่ะฮะนี่คือไปเห็นมาแล้วว่าแบบมีอะไรไม่รู้อ่ะนี่หลอดมากเลยอ่ะมันเสียงวี่ได้ป่ะเมื่อกี้หายตัวไปอ๋อไม่ได้เกิดหายแค่อีโซไปเอาขโมยมาแล้วก็กลับมาเอานี้มาให้เพื่อนๆพอจับปุ๊บก็ลอยเลยเหมือนเห็นนิมิตอ่ะเธอว่าแบบจับแล้วมันเลิศจับแล้วต้องใส่ชุดสวยๆชอบชุดมากเลยอ่ะชุดนี้เลิศจริงนี่ฮันค่าใช้จ่ายหรือเปล่าอีกคนหนึ่งอ่ะสร้างอาจจะมาแล้วใครคือคนกระโดดคนนั้นกวนยองหรอเอามาขึ้นจริงด้วยแล้วร้องไห้กับร้องไห้ไปทำไมอ่ะจะเพื่อนไม่เล่นหรอเพื่อนไม่เล่นด้วยป่ะโอ้เหมือนว่ายน้ำไม่เป็นเพราะว่ามีห่วงยางฉันคิดว่าแบบนั้นนะเลยคนที่บูชาอยู่คือแบบฮะดังแจ้งอ่ะคืออยู่ไหนคะบูชากลางแจ้งเวอร์ชอบท่อนนี้มากเลยอ่ะท่อนนี้มากอ่ะโอ้คืออย่างนี้เลยอ่ะชอบครับแล้วมีที่มือด้วยเป็นพร็อพอ่ะ
ญี่ปุ่นจริงๆการต่อสู้ต่ออะไรเพลงแบบนี้ที่ไอได้ทำมากเลยใช่วันนี้ก็ชัดแล้วนะครับลูกคุณหนูเหมือนน่าจะตั้งเวลาไว้ที่แบบ12นาฬิกาจริงๆอ่ะยังเต้นกันอยู่อ๋อโดนเปิดประตูแล้วต้องหายไปอุ๊ยเป็นหนูเรื่องนั้นแม่มดอ่ะเคยดูปะแม่มดที่เป็นหนูอ่ะโดนเสกแบบโดนเสกให้เป็นหนูอ่ะไม่รู้เกี่ยวอะไรกันด้วยแต่ว่าน่าจะโดนแค่โดนคำสาปเฉยๆที่แบบกลายเป็นหนูที่อยู่ในบ้านเย็นดีนะฉันหิวอีเด็กเมื่อวานซื้อหนูเต็มตัวเลยค่ะลูกนี่นี่โอ้แล้วก็ยืดมนปุ๊บด้วยดีดีฟังฉันโอเคขอพูดรีแคปอีกสักนิดนึงว่าฉันรู้สึกว่าจริงๆอ่ะภาพโอเวอร์ออลที่ฉันเห็นไอฟ์ไปฉันก็อยากได้เพลงแบบฟังสบายๆเพราะด้วยความแบบไม่ใช่เพลงสบายแต่แค่รู้สึกว่าเพลงที่ดูเป็นไอฟ์ที่สุดของฉันนะคือเพลงเลิฟไดสำหรับฉันนะคือเลิฟไดที่ดูเป็นไอฟ์มากที่มันดูแบบดนตรีตรงกลางแบบแล้วก็เพลงก็คือยิ่งฟังก็ยิ่งเพลาะขึ้นแล้วก็แบบฟังได้แต่ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาฉันรู้สึกว่ามันมีความแบบไม่รู้ว่าอะไรไปทำให้เขาพลิกตลาดให้แบบว่าไอฟ์กลายมาเป็นวงที่แบบอาจจะไม่ได้ตีหัวตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเพลงอ่ะนึกออกปะสำหรับฉันคือตั้งแต่ IAM แล้วที่แบบเอ้ยแต่ว่าพอฟังเรื่อยๆมันก็เพราะขึ้นสำหรับฉันเดิฟไดฟ์เป็นเหมือนเธอที่เป็น IAM คือตอนนี้ฟังเดิฟไดฟ์ครั้งแรกอ่ะฉันไม่ก๊อปเฉยๆฉันก็เลยมองว่าอนาคตจะอาจจะชอบเพลงนี้อีกก็ได้ถ้าเกิดได้ฟังครับแต่ว่าครั้งแรกที่ฟังอ่ะมันเฉยแต่ว่าด้วยแต่ MV ดีว่ามันดึงให้ฉันเพลงมันเอาอยู่อะไรเงี้ยแค่นั้นคิดว่ามาเวนี้ก็โอเคเหมือนกันเพราะมันก็คือเวที่แบบฉันคิดว่าถ้าทำเพลงฟังง่ายเกินก็อาจจะไม่ได้แบบสตรีมต่อไปสุดท้ายยังไงวงก็มีคนฟังเพลงอยู่ดีเพราะตอนนี้ก็คือเข้าเมลอนแบบที่2แล้วไหมอ่ะไม่รู้แต่เข้าเหมือนเข้าท็อป5แล้วไม่รู้ขึ้นที่1หรือยังนะคะแต่ก็นั่นแหละก็โอเคเป็นเพลงที่แบบอยู่ตรงกลางพอดีเลยระหว่างแบบไม่ฟังง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ได้ฟังยากเกินไปสำหรับฉันนะแล้วก็ MV ก็ดีมากรู้สึกว่าฉันเป็น MV ตัวที่ฉันน่าจะชอบที่สุดของวงด้วยซ้ำไปเลยอ่ะส่วนคอนเซปต์ไอก็ยังชัดเจนอยู่ว่าเป็นคุณหนูเลยคุณหนูดูแพงฉันอ่ะชอบการที่แบบพอเรามานึกดีๆอ่ะไม่เห็น K-POP ที่แบบเอาคอนเซปต์แบบนี้มาทำเลยนะคอนเซปต์แบบเวอร์แบบชุดแบบเจ้าหญิงชุดแบบนักเวทมนต์แล้วก็มีพร็อพที่เป็นแบบกลิตเตอร์มันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เป็นของไอซ์ที่มันมีความแบบเป็นเพชรเป็นเครื่องประดับแบบคุณหนูมากๆอ่ะแบบเจ้าหญิงจริงๆอ่ะนึกออกปะฉันก็เลยแบบนึกไม่ออกว่ามีวงไหนที่เคยทำมาก่อนนี้แต่ว่าไอซ์แบบเขาแข็งแรงด้วยตัวคอนเซปต์ตรงนี้มากจริงอีเดอร์แมนชูเปอร์อย่าเลยอย่ามาสู้ดีกว่าดูสเตทไหมใช่ดูสเตทลืมเลยว่ามีสเตทแล้วมีสเตทแล้วจริงๆหรอไม่ใช่เฮียหรอกอ๋อแต่เอ็มเข้าดาวนะเดี๋ยวเราไปดูตัวแฟนแคมดีกว่าเพราะอยากเห็นท่าเต้นนะคะไปค่ะ let's go guys ดูท่าเต้นแอนมาเลยแอนระแนงโอ้แต่งหน้าดูร้ายกันมากจริงพ่อน้องก็ใส่แว่นด้วยถ้าดูลุ่มหลงมากคือจีนคือได้ท่อนที่เหมาะสมกับนางจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าด้วยพรีเซนต์ท่อนออกมาดีหรือเปล่านะวิ่งน้องได้ลองมาสูงไม่ได้เต้นตามบีทด้วยหรออันนี้เริ่มตามบีทคอรัสโหดมากอย่างตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยตัว V
กาอื่นน่ะมองกูมึงมองกูมองกูอ่ะรู้จักน้องซีนเยอะมากเนาะได้อยู่แบบเด่นมากเลยLove me don't hate me จะอะไรเออมันต้องหมุนให้ถูกถูกอันคนละตัวเลยมีเงาจบไปแล้วจริงๆอยากได้ชุดอันนั้นว่ะอยากให้เอาชุดที่มันมีเพชรตรงนั้นมังขึ้นมากกว่าอ่าสเตจอื่นรอเนาะสวยมากในบีลิสสวยมากจบไปแล้วนะคะก็นั่นแหละถ้าเต้นก็อาจจะชอบเฮยามากกว่าแต่ก็มีหลายพาร์ทก็ดูดีไซน์เข้ากับเพลงดีนะคะแพทเทิร์นก็ต่างสไตล์มีท่าซิกเนเจอร์อยู่ก็คือท่าตัว V ตัวอะไรของเขาที่จับขึงไว้ตรงกลางกับบีทอยู่เหมือนกันรวมตัวเสียงอะไรแบบโอเคจบไปแล้วนะครับการ reaction IVE นะคะทั้งแบบทั้งเต้นแล้วก็ทั้ง MV เลยก็แล้วแต่ทุกคนว่าคิดยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะคะก็จะ 100,000 ซับแล้วก็ช่วยๆกันนะคนไทยกันจ้าไม่งั้นก็ปิดช่องนะเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะWatch me, don't touch me. Love me, don't hurt me. Watch me, don't touch me.